ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมชาวทำไลฟ์นะคะทางรายการทำไลฟ์มีโอกาสนำธรรมพรในวันปีใหม่จากพระอาจารย์มาฝากคุณผู้ชมค่ะธรรมพรปีใหม่ให้พรปีใหม่นี้เริ่มต้นต้องเข้าใจคำว่าพรกันก่อนว่าพรไม่ได้หมายถึงว่าขอให้มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็นั่งเฝ้ารอให้เกิดขึ้นแต่จริงๆคำว่าพรในพุทธศาสนาเนี่ยหมายเอาว่าเป็นการที่เราตั้งใจที่จะทำแล้วเราก็อาจจะขอโอกาสจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำให้การทำพรนั้นให้สำเร็จเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นนะแล้วเราก็จะต้องลงมือทำเป็นเหตุให้เกิดพรนั้นพรส่วนใหญ่ที่เราขอกันหรืออยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เรียกว่าจตุรพิธพร4ก็คืออายุวรรณะสุขภละอายุนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าอายุยืนแต่ถ้าว่าโดยที่แท้เนี่ยอายุคือพลังในการสืบต่อชีวิตนะที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตนะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้คนที่แม้อายุยืนแต่รู้สึกว่าแต่ละวันตื่นมาแล้วชีวิตไร้ค่าเมื่อไหร่จะตายเสียทีอย่างนี้เรียกว่าอายุน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วคุณธรรมอะไรล่ะที่จะทำให้อายุมีมากในทางพระพุทธศาสนาก็บอกว่าอิทธิบาท4จะเป็นธรรมที่ทำให้มีอายุมากอิทธิบาท4ก็คือฉันทะความรักความพอใจเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำวิริยะความตั้งใจจิตตะความจดจ่อแล้วก็วิมังสาการคิดท้าทายตัวเองอยากจะพัฒนาทำให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยไปถ้าเรามีคุณธรรม4ตัวนี้เราจะมีพลังในการที่จะดำเนินชีวิตเราอยากจะตื่นมาทุกเช้าเพื่อทำในสิ่งที่เรารักและทำให้มันดียิ่งขึ้นกว่าที่เราเคยทำได้โดยไม่หลอกตัวเองว่าฉันทำดีที่สุดและคงดีไปกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วถ้าทุกวันไม่เฉพาะวันปีใหม่แต่ทุกเช้าทุกลมหายใจเรามีความคิดอย่างนี้ชีวิตเราก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าพรข้อที่1คืออายุก็เกิดขึ้นกับเราวรรณะไม่ได้หมายถึงผิวพรรณอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงความงดงามที่เกิดขึ้นในตัวเราซึ่งเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการมีศีลถ้าเรามีศีลคือความประพฤติดีศีลนี่ก็ไม่ได้หมายถึงแค่ว่าจะต้องไม่ไปฆ่าคนไม่ไปโกหกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมหมายถึงว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่เรามีต่อตัวเราต่อผู้คนต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเมื่อเราวางตัวดีทำดีต่อผู้คนต่อสังคมไปไหนเราก็ภาคภูมิใจความเป็นอยู่ของเราก็ดูดีทั้งหน้าตารวมทั้งพฤติกรรมความเป็นอยู่ทั้งหมดสุขะคือความสุขจะเกิดขึ้นก็ด้วยการพัฒนาภายในจิตใจของเราอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นเอาละโดยความหมายที่แท้จะเกิดสุขแท้ก็ต้องนั่งสมาธิทำฌานให้เกิดขึ้นแต่คำว่าสมาธิเองก็ยังมีความหมายกว้างคือการพัฒนาจิตทั้งหมดเมื่อเราโกรธขึ้นเรารู้ตัวไม่กลายเป็นนางยักษ์นางมารแต่เราสามารถควบคุมใจของเราได้เราขับรถไปใครปาดหน้าเราก็ไม่กลายเป็นคนที่จะชักสีหน้าทะเลาะเบาะแว้งกับใครเราควบคุมจิตใจเราได้สุขก็เกิดขึ้นง่ายทุกข์ก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยถ้าเราฝึกทำพรก็จะเกิดขึ้นสุดท้ายก็คือพละคือกำลังที่เราจะพัฒนาตนเองในทางที่ดีงามให้เกิดขึ้นคือกำลังที่เราจะควบคุมตัวเองนี่เองบางทีเรารู้ว่าอะไรดีแต่ไม่มีกำลังที่จะควบคุมนาฬิกาปลุกดังตอนเช้าเราก็รู้ว่าควรตื่นแต่มันไม่มีกำลังที่จะพาตัวเองขึ้นจากที่นอนมาได้เพราะฉะนั้นพละคือกำลังตรงนี้แหละที่เราจะลงมือทำจริงๆเพราะฉะนั้นทุกวันใหม่ทุกปีใหม่ทุกลมหายใจใหม่ของชีวิตถ้าเราพัฒนาชีวิตลงมือทำพรก็จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตสรุปว่าเจริญอิทธิบาท4มีอายุรักษาศีลได้วรรณะพัฒนาจิตก็ได้ความสุขแล้วก็ลงมือทำพัฒนาตนเองเอาชนะกิเลสในใจให้ได้พละก็เกิดมีขึ้นชีวิตก็ประสบความสุขด้วยและพัฒนายิ่งขึ้นทั้งแก่ตนเองและสังคมด้วยเป็นพรที่แท้จริงแก่ชีวิตในทุกวันใหม่ตลอดปีใหม่และตลอดไปเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้พรวันนี้เกิดเป็นจริงค่ะชีวิตจะประสบความสุขและความเจริญได้ด้วยการเจริญอิทธิบาท4รักษาศีลพัฒนาจิตและพัฒนาตนเองอายุวรรณะสุขะพละจึงจะเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องลงมือกระทำเองในทุกๆวันเพื่อเป็นเหตุให้พรที่ได้รับนั้นบังเกิดผลให้เป็นพรที่แท้จริงในชีวิตตลอดปีและตลอดไปค่ะ
อ้อมเชื่อว่านะคะเวลาคุณผู้ชมได้ฟังอะไรได้มองอะไรที่มันสบายตาสบายหูแน่นอนค่ะมันจะนำพามาซึ่งความสบายใจก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณนะคะและอย่าลืมค่ะเข้าสู่ซีซั่นที่2แล้วนะคะรายการทำไลฟ์ของเราก็ยังยินดีที่จะร่วมแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณผู้ชมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตาม Facebook QR Code รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญค่ะฝากไว้สักนิดเติมทำกันวันละนิดอ้อมว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ